กู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะมดค่ะรายการเกษตรเพียวๆผมวามครับแม่น้องมดครับรายการเกษตรเพียวๆนำเสนอเรื่องราวสาระของการทำการเกษตรยุคใหม่ที่จะลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะนำมาฝากคุณผู้ชมและวันนี้สาระของรายการจะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมนะครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่พี่วามคะช่วงนี้มดเห็นสินค้าเกษตรกรเนี่ยเพิ่มมาใหม่มากขึ้นมากขึ้นในตลาดของเราเนี่ยจำแทบไม่หวาดไม่ไหวละแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสินค้าเกษตรกรชนิดไหนผลิตภัณฑ์ไหนยี่ห้อไหนว่ามันดีจริงมันใช้ได้ดีจริงได้ผลจริงโอ้คิดแล้วปวดหัวอย่าเพิ่งปวดหัวไปเพราะว่าถ้าปวดหัวไปมันก็จะเยอะเหมือนอย่างสินค้าเกษตรที่มันมีอยู่ในท้องตลาดนี่แหละแล้วเราจะแต่วันนี้นะนะสินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยนะมาให้กับผู้ชมได้รู้จักได้ทดลองใช้เนี่ยอยากจะแนะนำอย่างนี้ว่าวิธีการที่จะพิจารณาดูให้รอบคอบก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยหรือว่าจะเลือกใช้สินค้าสักสินค้าหนึ่งเนี่ยมันต้องมีวิธีการนิดหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยนะสำหรับเรื่องนี้เพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเลือกสินค้าที่มีในท้องตลาดที่ไม่มีคุณภาพมาแล้วคุณผู้ชมฮะเงินก็ต้องสูญเสียผลผลิตที่ได้มันก็จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้อันนี้เนี่ยเสียเวลาสิพี่วานโอ้โหฤดูกาลนึงๆเนี่ยแย่ไปเลยนะน้องมดแล้ววันนี้นะครับอยากจะให้น้องมดลองมานึกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวน้องมดนะฮะผลิตภัณฑ์ที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาตลอดระยะเวลา5ปีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บ่อยเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนสูตรบ่อยๆเลยแต่คิดค้นพัฒนาในสิ่งที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ยไม่ต้องไปดูไหนไกลนี่นะครับผลิตภัณฑ์เพียวเนี่ย5ปีที่ยืนหยัดคู่กับพี่น้องเกษตรกรมาพัฒนาจากเพียว1มาเป็นเพียว2ซึ่งคุณสมบัติของเพียว1เพียว2ก็เป็นคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันค่ะแล้วคือคุณภาพก็ดีคงเดิมแต่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็สามารถลดลงด้อยประสิทธิภาพลงไม่มีเพิ่มราคาด้วยที่พี่วามบอกถูกต้องครับแต่มีการวิจัยและคิดค้นต่อยอดเพิ่มขึ้นไปใช่และสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างหนึ่งนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรที่ได้ทดลองใช้แล้วได้ผลยอมรับยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละสุดยอดทำให้เขาสามารถจะลดต้นทุนการผลิตได้เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญย่นระยะเวลาของการผลิตลงได้มากทีเดียวโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วพี่วาวมันรู้สึกว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เขามีความจริงใจในการพัฒนาเพื่อเกษตรกรจริงๆและสินค้านี้เป็นสินค้าที่ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็ผู้บริโภคด้วยใช่ฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเรื่องของต้นทุนเรื่องปุ๋ยต้นทุนเรื่องยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นอย่างที่น้องมดพูดไปเนี่ยแล้ววันนี้ถึงจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ครองใจและสามารถใช้ได้ผลดีจริงๆผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2เนี่ยเริ่มต้นพัฒนามา5ปีใช้กับพืชทางใบให้ปุ๋ยทางใบให้สารอาหารต่างๆทางใบแค่นี้ก็ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่พอนะฮะสำหรับพืชนะฮะความต้องการปุ๋ยเนี่ยก็ยังต้องการอยู่ฉะนั้นการให้ทางรากก็มีความสำคัญเหมือนกันคิดจากการที่ให้ปุ๋ยไปแล้วพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้แค่ 10-20% อย่างที่เรารู้นี่คือวิชาการนะฮะเรื่องของการเกษตรแต่วันนี้คิดแล้วทำอย่างไรจะให้พืชดูดซึมปุ๋ยได้ 70-80% นะครับผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดก็ถือกำเนิดขึ้นมานะน้องมดเพราะว่าโดยหลักๆแล้วพืชต้องการอาหารทั้งทางรากและทางใบถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเพียวก็เลยพัฒนามาเป็นเพียวกู๊ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยใช่ค่ะเพราะปกติที่ผ่านมาการให้ปุ๋ยทางรากเวลาหว่านปุ๋ยไปพืชเนี่ยก็จะสามารถดูดซึมไปได้อย่างที่บอกว่า 10-20% และที่เหลือล่ะหายไปไหน
หายไปกับน้ำและอากาศโอ้ถูกต้องหายไปกับน้ำและอากาศและก็ยังมีที่เหลือที่อยู่ในดินอีกตกค้างกลายเป็นดินที่มีปัญหาดินเปรี้ยวดินเป็นกรดนะครับแล้วก็ดินเนี่ยแข็งกระด้างแม้แต่หนอนไส้เดือนต่างๆที่มีคุณค่าที่จะสามารถไปทำให้ดินมันร่วนซุยก็หายไปจากพื้นที่นั้นอีกเขายังไม่อยากอยู่ที่ตรงนั้นเลยใช่หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดร่วมกับปุ๋ยแล้วนะครับหลังจากนั้นทั้งไส้เดือนก็กลับคืนมาความร่วนซุยของดินนะฮะและค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินเนี่ยก็กลับคืนมาฉะนั้นค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินที่มันเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็กลับมาในค่าที่เหมาะสมพืชก็ชอบเลยทีเดียวเติบโตอย่างงดงามงอกงามอย่างดีทีเดียวโอ้โหงั้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์เพียวอะค่ะพี่วามเขาก็ตอบโจทย์เกษตรกรได้อย่างครบถ้วนเลยใช่เพราะว่าเพียวหนึ่งนี่ก็เปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันโรคใช่และยังไม่พอยังช่วยไปขยายท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารอีกด้วยใช่ไหมคะพี่วามเมื่อท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารขยายใหญ่ขึ้นนะฮะก็สามารถจะดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้อย่างดีขึ้นอีกเหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะครับโรคแมลงต่างๆก็จะไม่มารบกวนเพราะต้นพืชมันแข็งแรงและเมื่อใช้ร่วมกับเพียว2ซึ่งมีธาตุอาหารที่สำคัญนะฮะสำหรับพืชเนี่ยก็กลายเป็นว่าเพิ่มพลังให้กับการเติบโตของพืชได้อย่างดีนะครับฉะนั้นไม่แปลกใจเลยทีเดียววันนี้และโดยมาเจอเพียวกู๊ดอีกการให้อาหารทางรากอีกเนี่ยนะน้องมดครับเทคโนโลยี3ชั้นที่จะเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเนี่ยจะได้อะไรบ้างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของกรดอะมิโนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับพืชที่มีในเพียวกู๊ดนะสองธาตุอาหารรองที่จะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารรองต่างๆที่ครบถ้วนนะและสามจุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีค่ะมีประสิทธิภาพสูงถูกต้องเพื่อเอาไปร่วนซุยดินเนี่ยเหรอคะพี่วางถูกไปช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ใช่ค่ะแล้วมันช่วยอะไรอีกพี่วางและสิ่งที่สำคัญการใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดเนี่ยก็จะเพิ่มค่า CEC ในดินนะทำให้ดินสมบูรณ์ขึ้นอย่างที่น้องมดบอกว่าโอ้โหพอคนที่ใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดและดินเนี่ยร่วนซุยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นและจริงๆวันนี้มีคนมายืนยันขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องลองแล้วต้องใช้เลยนะฮะต้องใช้เลยแล้วโปรโมชั่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มคุณภาพในวันนี้นะฮะก็มีมอบให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับค่ะปกติแล้วนะคะเพียวกู๊ดราคา 1,200 บาทแต่ว่าพิเศษให้กับเกษตรกรนะคะเหลือเพียง800บาทเท่านั้นค่ะและยังไม่พอถ้าซื้อพร้อมกัน3ถุงนะคะรับไปเลยโปรโมชั่น3ต่อค่ะพี่วาโอ้โห3ต่อนั้นมีอะไรบ้างครับต่อที่1จัดส่งฟรีทั่วประเทศต่อที่2ต่อที่2รับไปเลยฟรีอีก1ถุงโอ้โหซื้อ3แถมได้1ใช่สุดยอดฮะตกถุงละ600บาทเท่านั้นเองโอ้คำนวณให้เสร็จเลยคุ้มมากแต่ยังไม่พอมีต่อที่3อีกต่อที่3รับไปเลยค่ะเสื้อยืดตัวนี้เอาไปใส่เท่ๆสวยๆกันเลยกับเกษตรกรแถมให้ต่อที่3ครึ่งอะทับกันอย่างนี้เลยนี่ไงถ้าซื้อมา6ถุงด้วยกันได้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ไปตัวนึงฟรีทันทีอีกเหมือนกันนี่นะฮะนี่ๆๆๆๆดูนี่นะฮะโหเท่จริงๆเลยใครอยากเท่แบบพี่วามนี่นะคะอย่ารอช้าค่ะถึงแค่31ธันวาคมนี้เท่านั้นตอนแรกเราให้ถึงตุลาคมนี้แต่ว่าเราขยายเวลาต่อไปให้ถึงสิ้นปีนี้นะคะรีบๆโทรกันเข้ามาค่ะและยังไม่พอครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2จริงๆควรต้องใช้ควบคู่กันนะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่เพียว1เพียว2เนี่ยวันนี้ก็มีโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชม3ขวด 1,000 บาทเท่านั้นเองสิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะครับคุ้มมากเลยค่ะพี่วาวรีบๆโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0879050003 0851421133และ0875485577ค่ะรีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพราะคุณผู้ชมจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์นี้ไปทำการตลาดในรูปแบบการขายตรงจะไม่เห็นในรูปแบบของการทำธุรกิจเครือข่ายต่างๆนะครับวันนี้สิ่งดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ชมถึงบอกเลยครับว่าสามารถที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาได้อย่างดีทีเดียวและดีขนาดไหนนั้นคุณผู้ชมต้องชมรายการเกษตรเพียวๆเท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมเตรียมครับเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสาระดีๆของพี่น้องเก
ที่ทำการเกษตรและประสบความสำเร็จเกษตรกรไทยใช้เพียวประสบความสำเร็จได้อย่างไรน้องมดอยากชมแล้วใช่ไหมอยากชมมากอยากชมมากงั้นต้องรอช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับข่าวด่วนข่าวดีเพียวขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่เพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยได้ทุกชนิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับดินในการเพาะปลูกช่วยลดจำนวนการใช้ปุ๋ยได้น้อยลงขอท้าให้ลองเพียวกู๊ดด้วยวิธีการใช้ที่ง่ายผสมเพียวกู๊ด1ถุงต่อปุ๋ย1กระสอบนำไปใช้ได้ทันทีเพียงเท่านี้ปุ๋ยของท่านก็จะได้ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนึกถึงปุ๋ยนึกถึงเราเพียวกู๊ดเพิ่มพลังให้ปุ๋ยขนุนจากที่แค่ลูกละ10โลนะพอขีดเพียวนี่ได้ลูกถึง20โลก็มี15โลก็มีทดลองใช้อย่างอื่นมาหลายอย่างมันไม่ได้ผลผมมาใช้เพียวเนี่ยขีด3ครั้งเองนะผมรู้แล้วอันนี้ที่ถูกใจมากจากใจจริงเลยพูดตรงๆเลยไม่ชอบโม้ชอบพูดตรงๆมีคนมาเสนอนะเอาอย่างนี้ไปใช้บ้างบอกไม่เอาแล้วก็บอกตรงๆเลยเราใช้เพียวเรามาหลายปีแล้วเราเห็นผลก่อนที่ยังไม่ใช้เพียวนี่เหรอครับคาด2ตันฝ่าๆพอมาใช้เพียวนี่คาดว่ามีได้ประมาณ5ตันได้โปรโมชั่นเพียวกู๊ดวันนี้ปกติ1ถุง 1,200 บาทลดเหลือ800บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดๆซื้อ3ถุงฟรี3ต่อต่อที่1แถมฟรี1ถุงต่อที่2แถมเสื้อฟรี1ตัวต่อที่3ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศหมดเขต31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับโทรศัพท์เข้ามาติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-905-0003 0851421133และ0875485577รีบโทรศัพท์เข้ามานะครับเพียวกู๊ดไม่ใช่สารปรับปรุงดินแต่เพียวกู๊ดคือเทคโนโลยี3ชั้นที่ร่วมทุนกัน3ประเทศทำให้เพียวกู๊ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรเพียวๆครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้น้องมดครับมองหน้าน้องมดแล้วเนี่ยต้องมีข้อสงสัยอะไรต่างๆอีกมากมายแต่วันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วแหละเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของผลิตภัณฑ์เพียวนะฮะที่ครองใจแล้วก็สร้างผลสำเร็จให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพียว1เพียว2หรือผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดที่เพิ่มพลังให้กับปุ๋ยนะครับใช่เพราะวันนี้ในการพัฒนาวิจัยเรื่องของผลิตภัณฑ์เพียวขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหไม่ใช่ระดับประเทศนะครับเป็นระดับโลกแล้วนะฮะตอนนี้โหระดับโลกเลยเหรอคะพี่วามใช่เพราะว่าผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดเนี่ยวิจัยพัฒนามาจากหลายประเทศด้วยกันค่ะมีประเทศอะไรบ้างคะพี่วามมีออสเตรเลียนะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็วันนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วเป็นประเทศที่เขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยทั้งนั้นเลยพี่วามเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะที่พี่วามพูดว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในตลาดตอนนี้ด้วยใช่แล้ววันนี้นะครับพอใช้ผลิตภัณฑ์เพียวกู๊ดไปแล้วความสำเร็จที่ได้นอกจากเรื่องของคุณภาพของดินที่สมบูรณ์แล้วเรื่องของต้นพืชเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็สมบูรณ์แข็งแรงตามไปด้วยพืชก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้อย่างดีเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นผลที่สืบเรื่องกันทั้งนั้นเลยโอ้โหดีจริงๆเลยค่ะพี่วามมดมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นทำไมครับมดเห็นพี่วามไปลงพื้นที่มาใช่ไหมวันนี้มดไม่น้อยหน้าพี่วามทำไมอ่ะคุณผู้ชมวันนี้มดก็จะทำให้พี่วามได้พบกับตัวจริงเสียงจริงได้เจอตัวจริงเลยเหรอไม่ได้เจอหรอกแต่ได้ยินแค่เสียงแหมแอบไปทำการบ้านมานะแอบไปหาเบอร์โทรศัพท์มาแน่นอนเลยจะโฟนอินกับเขาใช่ไหมล่ะแต่ก็เป็นเสียงจริงพี่วามตัวจริงเสียงจริงไหมล่ะอ๋ออ่ะได้เลยงั้นน้องมดครับต่อสายเลยนะครับคุยกันสดๆในรายการเลยค่ะวันนี้
เราน้อยหน้าพี่หวานไม่ได้เดี๋ยวต่อสายเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรจากรายการเกษตรเพียวๆนะคะมดค่ะครับสวัสดีครับหวานด้วยนะครับพี่ทวีรุ่งเรืองครับผมอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับผมพี่ทวีครับคือผมได้ข่าวมานะครับว่าปัญหาของการปลูกพืชที่นั่นเนี่ยมีปัญหาที่หนักอกหนักใจเหลือเกินนะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับครับผมแต่ตอนนี้พี่ทวีปลูกอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมลงผักหวานพริกข้าวโพดแล้วก็ดอกกระจอนครับผมอ๋อโอ้โหหลายอย่างเลยนะครับผมเป็นพืชไอ้อยู่หมู่เวียนมั่งแล้วก็เป็นพืชยืนต้นมั่งครับก็คือผักหวานครับผมอ๋อโอ้โหถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าการดูแลการปลูกเนี่ยต้องใส่ใจเลยนะฮะเพราะว่าพืชแต่ละชนิดก็ดูแลไม่เหมือนกันตอนที่ก็กำลังจะลงมันแก้วกับถั่วครับโอ้โหแล้วก่อนหน้านี้พี่เอามาใกล้ๆก่อนหน้านี้พี่ทวีพบเจอปัญหาอะไรบ้างอะคะมีปัญหาอะไรอยู่มีปัญหาสำหรับไอ้พืชก็คือพวกพริกนะครับก็เป็นพืชที่มันพื้นที่ที่นี่มันเป็นเขตปุ่นมานคือเป็นดินเปรี้ยวครับมันจะเป็นพืชที่ใบเหลืองจะแก้ยากครับผมอ๋อคือดินเปรี้ยวเอ้าแล้ววิธีการแก้เมื่อก่อนพี่ทวีทำไงครับก็ทางแนะนำจากที่เขามาตรวจสอบก็คือบอกให้ใส่ปุ่นมานก็มันก็ไม่ไหวครับก็คือดูแล้วมันก็สิ้นเปลืองแล้วมันไม่เกิดผลเท่าไหร่ครับอ๋อเหรอทำไมอะฮะปูนมานะฮะมันแก้ปัญหาก็คือว่าจากปลูกถั่วบนโคกที่ไม่เป็นที่รุ่งก็คือว่ามันจะเหลืองเป็นใบขาวเป็นใบสนิมเชื้อราสนิมขึ้นมาครับแล้วก็แห้งตายครับผมอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาของพื้นที่แถบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาดินเปรี้ยวแล้วไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของพี่ทวีคนเดียวนะครับใช่ครับพี่น้องเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันเวลาแก้ไขก็ใช้ปูนมานใช่ครับไปปรับสภาพดินส่วนมากก็ลงในพวกขี้ไก่ครับลงพื้นก่อนทีนี้ก็เกิดเชื้อราครับอ๋อถ้าใส่ขี้ไก่ไปเจอเชื้อราอีกอ๋อแล้วพี่ทวีทำไมจัดการไม่ได้ล่ะครับเพราะว่าจริงๆถ้าแก้ไขด้วยปูนมานมันก็น่าจะโอเคหรือเปล่ามันเกิดถ้าเกิดไอ้มันก็ส่วนมากก็คือว่าจริงๆแล้วผมทดลองแล้วมันไม่เกิดผลเท่าไหร่นะครับมันไม่สนองตอบสนองต่อพืชเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ามันก็ยังมีเชื้อราเน่าเกิดขึ้นอีกมันก็พืชไม่สมบูรณ์นะครับไม่แข็งแรงครับแล้วพี่ทวีปลูกพริกด้วยใช่ไหมฮะครับผมเห็นว่าในส่วนของพริกเนี่ยมีภาพที่ชัดเจนเลยทีเดียวเป็นไงครับพอลงพริกไปแล้วคือจากที่ผมยังไม่ทันได้ใช้ไอ้ปุ๋ยของไอ้เนี่ยครับแล้วก็ช่วงที่ปลูกช่วงก่อนเมษาก็คือขึ้นมามันได้แค่ไม่ถึงศอกครับมันก็เป็นใบแห้งแล้วก็ใบร่วงลงไปเฉยครับหมายถึงว่าช่วงที่มันกำลังเติบโตในช่วงแรกเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่พอมันขึ้นมาไม่ถึงศอกเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาทันทีมันเพราะอะไรครับพี่ทวีผมนึกภาพดูว่ามันหมายถึงว่าพืชเติบโตแล้วเนี่ยพี่แก้ไขที่หน้าดินพี่ใส่ปูนมันไปหน้าดินแล้วก็พอพืชเติบโตมารากของมันเนี่ยก็หยั่งลึกลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมฮะถ้าเขตนี้มันดูแล้วเขาบอกว่าถ้ายิ่งพืชไอ้รากลงลึกอะมันจะเจอดินเปรี้ยวไวเพราะว่าดินเปรี้ยวที่นี่มันตื้นก็คือไม่ลึกสำหรับหน้าดินนะครับโอ้มันจะถูกจากดินเปรี้ยวคือปูนมานะครับอ๋อโอ้โหอย่างนี้นี่มานแก้ไขยากเลยนะฮะเพราะมันแก้ไขในชั้นลึกของดินนะครับใช่ครับโอ้โหคือพื้นที่ของเรามันไม่ตอบสนองเหมือนที่อื่นนะครับก็คือว่าจุดเราที่อยากจะทำของสิ่งนี้แต่เราทำไม่ได้ไปทำเปรียบเทียบผมไปทำอยู่ที่โคกสำโรงบ้านหลานน่ะครับผมใช้เกลียวแต่อันนี้มันก็ของเขามันสมบูรณ์เลยดินของเขามันผิดกับของเราเลยแต่ของเรานี่ต้องแก้ไขมากกว่าของเขาผมนี่เอาเกลียวไปให้หลานผิดมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาทันทีอะครับโอ้คืออันนี้คือเพียว1เพียว2เอาไปใช้อีกที่นึงนะครับเจริญเติบโตไวท่วมหัวเลยครับ
จากหัวในที่ควบคุมโรงงานครับโอ้โหนี่แล้วพื้นที่คนละอำเภอกันแค่นั้นเองนะฮะใช่ครับใช่ครับเทียบเทียบกันได้เลยครับเออแล้วพอพี่ทวีใช้เพียวกู๊ดอะคะดินเป็นยังไงบ้างคะเพียวกู๊ดก็คือผมหลังจากที่ว่าผมประสบปัญหาอยู่ช่วงที่ผมยังไม่ทันได้ดูไอ้เพียวกู๊ดยังไม่ได้เอายังไม่รู้จักกันนะใช่ครับพอผมศึกษาก็เออว่าเห็นที่ก็ทดสอบว่าเออดินเปรี้ยวแก้ว่าไอ้รากเจริญเติบโตได้ไวผมก็สั่งซื้อมาก็มาทดลองจากที่พริกโซมอะครับครับมันก็จะดีขึ้นมาให้รู้ว่าใบอ่อนเราแตกขึ้นมามันก็จากพริกที่ว่าจะโรยจะแก่ในอายุหมดอายุแล้วครับก็ยังได้ยังเก็บได้ดีทุกวันเลยครับโอ้คือพี่ทวีฮะมันเป็นความแตกต่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนเหลือเกินใช่ครับใช่ครับพี่แก้ไขเรื่องปัญหาของดินเนี่ยเป็นปัญหาหลักของการปลูกพืชของพี่เลยมันใช่ครับแต่พี่ก็หวานผมมาครับพี่ใช้เพียวกู๊ดฮะผมใช้เพียวกู๊ดมาได้2ชุดแล้วครับก็จะไม่หมดชุดที่2ไงครับก็คือผมใส่เปลือกผักหวานเพื่อจับเปลือกหวานผมมันเหลืองฮะพวกนี้มันจะออกเหลืองหมดเลยโอ้โหเจอดินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับสภาพของดินที่ไม่ดีใบก็เหลืองแล้วผักหวานกินใบซะด้วยสินะฮะใช่ครับจะไปเหลืออะไรแปลงทางใบไม่สวยก็คือใบไม่เงาอะไม่เงาเลื่อมอะครับอ๋อแต่พอใส่ไปแล้วเหลืองแล้วก็พอใส่ไปแล้วช่วงนี้ผมดูแล้วมันผิดกันครับมันเขียวทั่วทั้งป่าเลยครับโอ้ผักหวานก็ได้ผลดีนะครับใช่ครับผักหวานกิโลเท่าไหร่ครับ200กว่าบาทได้ไหมครับตอนนี้ยังเป็นหน้าฝนอยู่ครับราคายังไม่เท่าไหร่ครับก็อยู่ใน70-80บาทนะครับอ๋อพี่ทวีแล้วพี่ทวีใส่เพียวกู๊ดยังไงผมใส่ผสมกับปุ๋ยยูเรียพวกไอ้นี่ครับผสมกันครับใส่นิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆใส่ลองทดสอบว่ามันมีความแตกต่างจากที่เราใส่ปุ๋ยเพียวไอ้จากปุ๋ยเคมีล้วนๆไหมก็ครับลองใส่ดูทีนี้มันผิดแตกต่างจากที่เราใส่ไอ้ตัวนั้นมันปรับไม่มันไม่ช่วยปรับสภาพไอ้ต้นไม้ให้งามเจริญไอ้สวยงามขึ้นนะครับก็คือผมใส่เพียวเข้าไปแล้วยอดไอ้พวกยิบพวกหวานเนี่ยมันก็แตกขึ้นมาเห็นนะครับโอ้โหพี่ทวีถามความรู้สึกหน่อยครั้งแรกที่พี่ทวีเห็นน่ะต้นไม้ของพี่ทวีอ่ะหลังจากที่พี่ทวีใส่เพียวกู๊ดอ่ะก็ดีใจกันครับก็ดีใจกันทั้งครอบครัวครับก็ว่าเออมันช่วยให้เราได้มีผลผลิตขึ้นมาจากที่จะใส่ทิ้งอยู่แล้วจากพริกอ่ะครับโอ้โหพี่ทวีฮะก็ชมครับผมถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จหรือยังครับก็ยังจะทดสอบต่อไปอีกครับเพราะว่ามันจะต้องทดสอบกระถั่วกับมันแจ่วอีกครับผมเพราะผมจะต้องใช้ต่อไปข้างหน้าอีกครับผมโอ้แต่ตอนนี้สำหรับพืชที่เราทำอยู่ก็ประสบผลความสำเร็จนะครับโอ้โหฝากความประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรสำหรับผลิตภัณฑ์เพียวหน่อยสิครับพี่ทวีฮะก็ถ้าว่าให้ปรับสภาพไอ้พื้นปูต้นพืชไอ้ให้มันสมบูรณ์ก็คือใช้เพียวปูนะครับที่จะปรับสภาพดินให้มันดินร่วนแล้วจะแตกตาแตกยอดได้ไวกว่าครับโอ้โหก็เจริญไวกว่าที่เราใช้เพียงไอเคมีล้วนๆนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับพี่ทวีครับครับสุดยอดจริงๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมก็พูดอย่างนี้กับทุกคนมันแก้วนะฮะใช่มันแก้วแล้วก็อะไรนะฮะที่จะใช้ครับตัวฝักยาวตัวลิสงนะครับถ้าใช้ได้ผลดีแล้วยังไงเราอาจจะได้พูดคุยกันอีกนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ทวีครับขอบคุณนะคะโอ้โหขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากน้องมดขอบคุณมากที่ทำให้พี่ได้คุยกับพี่ทวีมัน Amazing มากพี่ว่ามันมหัศจรรย์มันเป็นพูดแล้วยังขนลุกอยู่คือขนลุกทุกครั้งที่ได้คุยกับเกษตรกรที่เขาเจอปัญหาแล้วเขามาพบทางออกแล้วเป็นทางออกที่ช่วยเขาได้จริงๆไม่ได้ช่วยได้แค่ชั่วคราวใช่ไม่ใช่ช่วยแค่แป๊บแป๊บพอดีขึ้นแล้วมันก็แย่ลง มันไม่ใช่แต่มันช่วยจากที่แย่ลงมากๆที่พี่เขาบอกเกือบตายไปแล้วอะ่ะแต่เหมือนไปชุบชีวิตใหม่อ่ะพี่วาแน่นอนครับว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนี้
รายการเกษตรเพียวๆแนะนำให้กับคุณผู้ชมรู้จักกับผลิตภัณฑ์เพียวแล้วมันต้องได้ผลดีอย่างแน่นอนเหลือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องลองใช้ดูเท่านั้นเองนะฮะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณเกษตรกรกันค่ะเพียวกู๊ดนะคะจากปกติ 1,200 บาทนะคะลดเหลือเพียง800บาทเท่านั้นนะคะและพิเศษกับโปรโมชั่น3ต่อค่ะพี่วามสั่งซื้อมา3ถุงนะคะรับไปเลยต่อที่1ส่งฟรีทั่วประเทศครับต่อที่2ก็คือรับไปเลยฟรีทันที1ถุงและต่อที่3นะคะรับไปเลยค่ะเสื้อยืดสวยๆตัวนี้สุดยอดจริงๆและตอนที่3กว่าๆนะครับอย่างที่ย้ำกันไปอีกครั้งนึงนะฮะยังไม่หมดนี่นี่ใครอยากเท่เหมือนพี่วามนะคะสั่งซื้อมาครบ6ถุงรับไปเลยแจ็คเก็ตสวยๆตัวนี้ค่ะโปรโมชั่นนี้มีถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์เพียว1และเพียว2นะครับก็ยังจัดโปรโมชั่นเอาใจคุณผู้ชมอีกนะครับผลิตภัณฑ์ดีราคาเหมาะสมมีในผลิตภัณฑ์เพียวนะครับเพียว1เพียว2วันนี้โปรโมชั่น3ขวด 1,000 บาทก็สิ้นสุดเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะคะพบกับรายการเกษตรเพียวๆกันครั้งหน้าได้ใหม่แล้วคุณจะรู้ว่าเรามีเทคนิคดีๆอะไรที่จะลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ชมได้รวยๆๆกันค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพียวๆๆๆๆเกษตร